คำว่ามัสเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกขณะนี้ก็มาจากกระแสผู้สังเกตการณ์ในวงการภาคธุรกิจและการเมืองนะคะโดยเฉพาะจากกรณีที่เขาเข้าซื้อกิจการ Twitter ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทเพราะว่ากิจการที่เขาต้องดูแลหลากหลายและเกี่ยวข้องกับอนาคตของมนุษยชาติแต่ขณะนี้คำถามก็คือแล้วมัสจะเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในการสื่อสารอย่าง Twitter อย่างไรคะอีลอนมัสก์กับความเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO Tesla บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าและระบบไร้คนขับมูลค่าสูงที่สุดในโลก And lift off of the Falcon 9 to the space station. Elon Musk กับความมุ่งมั่นสู่การสำรวจอวกาศด้วยการก่อตั้งและบริหาร SpaceX พร้อมด้วยแนวคิดนำคนไปอยู่บนดาวอังคารมัสขยายการทำงานสู่การขนส่งด้วยระบบไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดมัสตกลงกับ Twitter ซื้อกิจการของแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมนี้ได้สำเร็จด้วยมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาทณเวลานี้อาจจะหาใครมาเทียบเคียงอีลอนมัสได้ยากในแง่ของความมีอิทธิพลในอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่กำหนดโลกอนาคตมัสมักจะให้เหตุผลว่าเขาทำงานเพื่ออนาคตของมนุษยชาติมัสระบุว่าเหตุผลที่ซื้อ Twitter เพราะต้องการปลดล็อกศักยภาพของแพลตฟอร์มและส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสารซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยการซื้อกิจการ Twitter ทำให้เกิดคำถามตามมาด้วยความกังวลว่ามัสจะทำอะไรกับ Twitterแพลตฟอร์มที่มีคนติดตามและมีบัญชีใช้งานมากกว่า200ล้านคน okay. ก่อนหน้านี้มัสระบุว่าต้องการปรับรูปแบบการทำงานอัลกอริทึมปรับปุ่มให้แก้ไขข้อความได้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดที่มัสระบุว่าต้องการขับเคลื่อน que lo limpien ประธานาธิบดีเม็กซิโกระบุว่าน่าจะต้องปรับให้ Twitter โปร่งใสมากขึ้นQue se acabe la manipulación y que no haya censura. Para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos. ขณะที่โฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจับตามองแพลตฟอร์มโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้วและอาจจะมีมาตรการควบคุมกำกับเพิ่มเติม What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms. The power they have over our everyday lives has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal, including reforms to Section 230, enacting antitrust reforms, requiring more transparency, and more. And he's encouraged that there's bipartisan interest in Congress. In terms of what hypothetical policies might happen, I'm just not going to speak to that at this.Twitter เป็นแพลตฟอร์มที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ในการสื่อสารรายวันทวิตวันละหลายครั้งเกี่ยวข้องกับจุดยืนของสหรัฐนโยบายการต่างประเทศในช่วงเวลานั้นและเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จโดยเฉพาะหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2016จุดแตกหักคือเมื่อทรัมป์ทวิตข้อความถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและมีเหตุบุกรุกอาคารรัฐสภาแคปิตอลฮิลเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ผู้บริหาร Twitter ต้องสั่งปิดบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์ถาวรที่ผ่านมา Twitter พัฒนาระบบตรวจสอบข้อความเพื่อป้องกันการใช้แพลตฟอร์มปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังและการสกัดข้อความที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19และข้อความที่คุกคามทางออนไลน์ซึ่งถือว่า Twitter เป็นผู้นำในเรื่องนี้ในโลกโซเชียลWhat attracts me most about China's five-year plan is the Musk เคยให้สัมภาษณ์ว่าคิดว่านโยบายปิดบัญชีถาวรโดย Twitter อาจจะมากเกินไปควรจะต้องใช้วิธีระงับชั่วคราวแทนเมื่อ Musk เป็นเจ้าของ Twitter เต็มตัวเท่ากับว่า Twitter จะกลายเป็นบริษัทเอกชน
มัสอาจจะต้องเผชิญกับแรงต้านในกลุ่มพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับนโยบายตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์กันบนทวิตเตอร์คนดังบางคนและพนักงานบางส่วนเริ่มทวิตข้อความตั้งคำถามถึงแนวทางการทำงานของอีลอนมัสจามิล่าจามิลทวิตข้อความพร้อมด้วยรูปภาพระบุว่าเกรงว่าข้ออ้างเรื่องการสื่อสารอย่างเสรีของมัสจะยิ่งเปิดโอกาสให้ข้อความที่ไม่เคารพกฎหมายส่งเสริมความเกลียดชังและไม่ให้เกียรติผู้หญิงพนักงานอีกคนซึ่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ตั้งคำถามถึงความเป็นอีลอนมัสที่จะเป็นผู้นำของทวิตเตอร์โคลอีบาร์นส์สะท้อนความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะชอบมัสแต่เธอไม่รู้สึกสนุกไปด้วยเลยถ้าเทียบกับ Facebook และ TikTok Twitter มีบัญชีคนใช้งานน้อยกว่ามากแต่คุณค่าของ Twitter อยู่ที่บรรดาบุคคลชั้นนำนักการเมืองสื่อคนดังใช้ Twitter เป็นหลักในการสื่อสาร Twitter เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอข่าวด่วนและนำไปสู่หัวข้อการพูดคุยกันในระดับประเทศและระดับโลกยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนเทียบได้ในแง่นี้มีข้อกังวลว่ามัสอาจจะอนุญาตให้ทรัมป์กลับมาใช้ทวิตเตอร์อีกครั้งแต่ทรัมป์เคยพูดแล้วว่าจะไม่กลับมาแล้วทรัมป์พัฒนาแพลตฟอร์มของเขาเองในชื่อ Truth Social แต่หลายคนเชื่อว่าถ้ามีโอกาสทรัมป์ก็คงกลับมาใช้บัญชีในโลกทวิตเตอร์อีกไม่นานมัสจะได้ตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งย่อมหมายความว่าเขาอาจจะมีอิทธิพลว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปของสหรัฐที่ผ่านมามัสตัดสินใจหลายเรื่องตามที่ตั้งใจไว้แล้วแม้ว่าคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้ Mission Directorate SpaceX เอาชนะ Blue Origin ของ Jeff Bezos และได้ทำสัญญากับ NASA ด้วยมูลค่าข้อตกลง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ SpaceX ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นมากกว่าบริษัทอวกาศของเศรษฐีความคิดแปลกๆอย่างอีลอนมัสก์เพราะ SpaceX มีที่ทางในอนาคตอย่างยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมอวกาศของสหรัฐขณะที่ Tesla เป็นบริษัทพัฒนารถยนต์แห่งอนาคตมีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนหนึ่งก็เพราะคนเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของมัสก์เรื่องรถไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับว่าเป็นยานยนต์แห่งอนาคตวันนี้มัสกำลังคุมธุรกิจที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับโลกอนาคตด้วยมูลค่ารวม 257,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมัสมีอำนาจมากพอที่จะขับเคลื่อนการสื่อสารในเวทีระดับโลกและการซื้อ Twitter คือความก้าวหน้าล่าสุด